เจ็ดกฎเหล็กที่ใช้ในการจราจาต่อรองให้สําเร็จ 1. เข้าใจจุดประสงค์ของการจราจาให้ทุกคนในทีมมองเห็นและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจราจาต่อรองผลลัพธ์แบบไหนที่เป็นผลลัพธ์ขั้นต่ําที่เราสามารถยอมรับได้และจุดไหนเป็นจุดที่ควรหยุดต่อรอง2องการเตรียมตัววางแผนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆการเตรียมตัวที่ดีจะต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจในการจราจาต่อรองของบริษัทเราหรือของฝั่งคู่จราจามากกว่ากัน พราะนั่นจะเป็นตัวกําหนดแผนหลักในการดําเนินการเจราจาในการเจราจาต่อรองส่วนใหญ่นั้นจะมีการเทรดออฟหรือว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการประเนีประนอมหรือว่าคัมเพลมเมซ์เพราะฉะนั้นในแผนการดําเนินการเจราจาควรจะกําหนดว่าจุดไหนคือจุดที่ไม่ไปต่อที่เรียกว่าเป็นเดลเบรเกอร์และจุดไหนเป็นจุดที่สามารถประเนีประนอมกันได้สรู้เขารู้เราทีมงานควรให้เวลากับการทําความเข้าใจถึงคู่เจราจาว่า ใครเป็นคนมาเจราจาต่อรองตำแหน่งอะไรแผนกอะไรสไตล์การเจราจาต่อรองเขาเป็นอย่างไรเข้าใจถึงวัตถุประสง,งคาา์ของการเจรจาของผู้เจราจาว่าเขาอยากได้อะไรและมีอะไรที่จะร่วมบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หรือเปล่าทีมงานที่จะส่งไปเจราจาควรมีทักษะการสื่อสารและการเจราจาที่ดีเยี่ยมสรีสร้างความสัมพันธ์แบบได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่เรกว่าวินวินเร t i o n s ชิพนั่นแหละครับ ในปัจจุบนันนี้ความสัมพันธ์แบบได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะเป็นอะไรที่ทําให้ยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันถึงแม้ว่าระหว่างการเจราจาต่อรองเราจะต้องเจราจาให้บรรลุปเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ก็ควรแบ่งรับแบ่งสู้หากการเจราจาต่อรองนั้นจะนําไปสู่ความสัมพันธ์แบบได้เสียที่เรียกว่าเป็น Win loss Relationship ซึ่งจะทําให้ส่งผลต่อการทํางานในาระยะยาว5ฟังอย่างตั้งใจระหว่างการเจราจาต่อรองที่เรียกว่าเป็น Active Listenning ทุกๆคนในหน่วยง,งานจัดซื้อจัดจ้างคนฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจที่เรียกว่าเป็น active listening ไว้เนื่องจากเป็นทักษะที่สําคัญในการเจรจาต่อรองเพราะการฟังคู่เจรจาอย่างตั้งใจจะทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วความคาดหวังและจุดประสงค์ที่คู่เจรจาต้องการคืออะไรและมีสิ่งไหนที่เราจะสามารถประเนียประนอมเพื่อทําให้การเจรจาประสบค,ความสําเร็จทั้งสองฝ่าย 6. สร้างความน่าเชื่อถือการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหัวใจของการเจรจาต่อรอง การทำให้คู่เจรจาเชื่อถือตั้งแต่เริ่มต้นทําให้เรามีชายไปมากกว่าครึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือสามารถเริ่มจากการที่เราทําให้คู่เจรจาเห็นว่าเรามาด้วยความจริงใจยิ้มแย้มเปิดเผยและมีคุณธรรม 7. มุ่งเน้นที่คุณค่าหรือโฟกัสออนว l ลูท้ายที่สุดแล้วเมื่อเวลาการเจรจาสิ้นสุดลงทั้งสองฝ่ายควรบรรลุปเป้าหมายของตนเองนั่นหมายถึงสิ่งที่ตกลงกันระหว่างการเจรจาต่อรองนั้นจะต้องให้ผลประโยชน์กับทั้งคู่ ไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกเสียเปรียบจากการที่มุ่งเน้นที่คุณค่านี้จะสามารถทําให้หน่วยงานจัดซื้อและคู่จราจาสามารถสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ได้ต่อไปในอนาคตขอบคุณข้อมูลจาก supply c h a นคูโรดัตซ h โอรเอการจราจาต่อรองถ้ามองดูเผินๆอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ที่จริงแล้วการจราจาต่อรองให้สําเร็จต้องอาศัยการเตรียมตัวและทักษะในการจราจาเพื่อที่จะทําให้การจราจานั้น ประสบความสําเร็จดัง7กฎเหล็กที่ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเปลี่ยนการเจราจาต่อรองให้มีกลยุทธ์มากขึ้นนะครับ